สวัสดีครับเดียนะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟังวันนี้จะมาแปลเพลงของ Taylor Swift ต่อนะครับ The Way I Love Youเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พูดถึงว่าเฮ้ยเรามีคนรักใหม่แล้วนะคนรักใหม่ของเราเนี่ยดีมากมีชายแสนดีมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรากลับคิดถึงความรู้สึกแย่ๆตอนที่คบกับคนรักเก่าเดี๋ยวไปดูเนื้อเพลงกันHe is sensible and so incredible เขาเนี่ยทั้งฉลาดทั้งสุดยอดไปเลยนะAnd all my single friends are jealous จนทำให้เพื่อนสาวโสดของฉันทุกคนเนี่ยต้องอิจฉาตาร้อนกันหมดเลย He says everything I need to hear and it's like He says everything I need to hear and it's like เขาพูดทุกอย่างที่ฉันอยากฟังและมันก็เหมือนแบบว่า I couldn't ask for anything better I couldn't ask for anything better ฉันไม่รู้จะขออะไรไปมากกว่านี้แล้วอะHe opens up my door and I get into his car. He opens up my door and I get into his car. เขาเนี่ยเปิดประตูให้ฉันแล้วฉันก็เข้าไปนั่งในรถของเขา And he says you look beautiful tonight. And he says you look beautiful tonight. แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคืนนี้อ่ะคุณดูสวยมากเลยนะอุ้ยเขินAnd I feel perfectly fine. แล้วพอเขาบอกมาอย่างนั้นเนี่ยฉันก็รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบ perfect มากเลย But I miss screaming and fighting and kissing in the rain. แต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่ะแต่ฉันกลับรู้สึกคิดถึงการกรีดร้องตะโกนการทะเลาะกันแล้วก็การได้จูบกันกลางสายฝนอ่ะอันนี้ทำไมถึงมารู้สึกคิดถึงเรื่องแย่ๆเนาะมีการ screaming คือกรีดร้องใช่ไหม fighting มีการทะเลาะ กันแต่ว่ามันลงเอยที่การจูบกันกลางสายฝนอีกแล้วเนาะเพลงนี้มีการจูบเป็นกลางสายฝนอีกแล้ว and it's 2 a.m. and I'm cursing your name ตอนนี้มันตีสองแล้วแต่ฉันยังนั่งด่าเธออยู่เลย I'm cursing your name คำว่า curse นะครับจริงๆแปลว่าคำสาปก็ได้หรือจะหมายถึงการด่าเฉยๆก็ได้เนี่ยตีสองแล้วฉันยังนั่งด่าเธออยู่เลยเนี่ยแต่สังเกตนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาใช้สรรพนามว่า your ก่อนหน้านี้เนี่ยในท่อนแรกเขาใช้ he ใช้ his อะไรอย่างนี้มาตลอดตรงนี้เปลี่ยนเป็น you แล้วหมายความว่าพูดถึงคนละคนกันนะครับผู้ชายคนละคนกันไอตอนต้นเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบ perfect แสนดีมากๆเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วมาพูดถึงคนที่เคยทะเลาะกันตีกันกลางสายฝนเนี่ย so in love that you act insane คือเรารักกันมากจนทำตัวเป็นคนบ้าไปเลยอ่ะคลั่งเลยคลั่งรักมากๆ insane หมายถึงความบ้านะครับ and that's the way I love you และนั่นแหละมันคือเหตุผลที่จะรักเธอจริงๆคำว่า the way มันแปลว่าวิธีหนทางเนาะหนทางที่ฉันรักเธอวิธีที่ฉันรักเธอแต่ตรงนี้ความหมายมันจะแปลกๆถ้าเราแปลว่าวิธีที่ฉันรักเธอก็เลยแปลว่าเหตุผลที่ฉันรักเธอน่าจะเข้ากันกับเพลงนี้มากกว่านะฮะbreaking down and coming undone ทั้งใจสลายทั้งปลดเปลื้องจากทุกสิ่งทุกอย่างคำว่า break down นะครับหมายถึงการที่เรามีภาวะแบบหน่อยแดกซึมเศร้าอะไรแบบนี้ It's a roller coaster kind of rush แล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราขึ้นรถไฟหอ roller coaster นะครับคือมีทั้งขึ้นมีทั้งลงอ่ะคือไม่ได้มีแต่ขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวเพราะว่าเวลาทะเลาะกันเนาะมันก็เหมือนอยู่ในขาลงแต่พอจูบกันก็คือขาขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเราขึ้นรถไฟเหาะนะครับส่วน rush เนี่ยจริงๆมันแปลว่าความเร่งรีบหรือจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เหมือนกัน And I never knew I could feel that much ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวฉันเนี่ยจะสามารถรู้สึกอะไรได้เยอะขนาดนี้เป็น roller coaster จากการคบกับเธอคนเนี้ยAnd that's the way I love you และนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเคยรักเธอสังเกตว่าเขาใช้คำว่า loved ed นะครับแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคบกับผู้ชายคนใหม่แต่กับคนเดิมเนี่ยเราเคยรักเขาอะเพราะว่าความรู้สึกที่มันแบบเยอะไงทั้งทะเลาะ กันทั้งตีกันนู่นนี่นั่นแต่กับผู้ชายคนใหม่เนี่ยเฮ้ยเพอร์เฟกต์แสนดีทุกอย่างเลยอะมันเลยไม่มีให้เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ไงมันเป็นแบบขึ้นอย่างเดียวอะพอมันขึ้นอย่างเดียวปุ๊บมันก็คือความน่าเบื่อครับซึ่งจริงๆถ้าเราได้คนแบบนี้มาก็ควรจะเก็บไว้เนาะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ He respects
respects my space and never makes me wait. He respects my space and never make me wait. กลับมาที่การใช้คำว่า he เหมือนเดิมแล้วนะครับจากท่อนฮุกที่เป็น you นะครับก็อันนี้คือพูดถึงแฟนคนใหม่นั่นแหละว่าเขาเนี่ย respect เขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของฉัน my space นะครับ space เนี่ยหมายถึงพื้นที่หรือพื้นที่ว่างเฉยๆก็ได้แต่ในที่นี้จะแปลว่าพื้นที่ส่วนตัวของฉันแล้วก็ไม่เคยทำให้ฉันต้องรอนานเลยAnd he calls exactly when he says he will. และเขาเนี่ยก็โทรมาในตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยจะโทรมาจริงๆตอนนั้นก็โทรมาเลยเออคือไม่ปล่อยให้ฉันรอนานไม่แบบว่าโทรมาก่อนเวลาจนไม่ได้คุยกัน He's close to my mother, talks business with my father. He's close to my mother and talk business with my father. เขาเนี่ยยังสนิทกับแม่ฉันด้วยนะแล้วก็สามารถคุยธุรกิจกับพ่อฉันได้ด้วยโอ้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์เนาะเข้ากับครอบครัวด้วยได้ He's charming and endearing and I'm comfortable เขาเนี่ยทั้งมีเสน่ห์ทั้งน่ารักและฉันก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งเมื่อได้อยู่ใกล้เขาคำว่า charming นะครับมีเสน่ห์เก็บไปใช้ endearing ก็เหมือนกันความหมายเหมือนกันเลยแปลว่าน่ารักมีเสน่ห์ได้หมดนะฮะHe can't see the smile I'm faking. พอมาท่อนนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มจะแปลกๆแล้วเนาะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นรอยยิ้มที่ฉันแซงทำออกมาดูไม่ออกว่าฉันแซงยิ้มอ่ะ And my heart's not breaking. แต่หัวใจของฉันก็ไม่ได้แหลกสลายนะมันไม่แหลกสลายก็ดีแล้วไหมอ่ะกับการที่หัวใจเราก็ปกติดีแบบไม่มีเรื่องให้เจ็บปวดBecause I'm not feeling anything at all. เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยยังไงล่ะอ้าวกลายเป็นว่าจากการที่เราคบกับคนก่อนมาเนาะมันมีทั้งความเจ็บปวดทั้งความสุขเงี้ยแต่พอมากับคนนี้มันเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีการขึ้นลงๆไงแล้วผู้ชายเนี่ยก็ดีแสนดีมากดีเกินไปจนทำให้ฉันแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่เจ็บปวดได้ซ้ำไปดังนั้นเนี่ยไอ้การที่เรารู้สึกเจ็บปวดบางทีมันก็อาจจะดีกว่าการไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะAnd you are wild and crazy. ส่วนเธอเนี่ยทั้งบ้าคลั่งทั้งป่าเถื่อนก็ไม่เชิงว่าป่าเถื่อนนะครับคำว่า wild มันก็คือบ้านั่นแหละ Just so frustrating. แล้วก็น่ารำคาญสุดๆเลยอ่ะ frustrating. Intoxicating, complicated. ขี้เมาอีกต่างหากนะครับ intoxicate แปลว่าเมานะ toxic เฉยๆเนี่ยมันแปลว่าพิษแต่พอ intoxicate ปุ๊บมันแปลว่าเมาแล้วก็เป็นคนที่ซับซ้อน complicated ทำอะไรก็ยุ่งยากไปหมดgot away by some mistake and now แล้วก็เอาตัวรอดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้เสมอตรงนี้ก็คือเหมือนบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำผิดบ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าก็เอาตัวรอดไปได้เสมอด้วยการอาจจะแบบง้อเก่งตื้อเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยอมคืนดีด้วยทุกครั้งแต่นี่คือพูดถึงแฟนเก่าเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง the way I loved youเกตว่า loved มันคือ ed มันจบไปแล้วนะครับเราเนี่ยเคยรักคนคนนี้มากๆแต่ว่าเรามีแฟนคนใหม่แล้วแต่ว่าพอมีแฟนคนใหม่ปุ๊บเขากลับทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีแต่มันรู้สึกดีอย่างเดียวเลยอะไม่มีความรู้สึกแย่เลยอะพอมันไม่ได้รู้สึกแย่ปุ๊บมันก็เลยไม่มีความรู้สึกเหมือนเราขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ขึ้นรถไฟเหาะเนาะมันก็เลยไม่สนุกแต่เราก็เลยคิดถึงคนเก่าที่ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาแย่ว่ะแต่เขาก็สนุกว่ะเวลาอยู่ด้วยกันอะเราก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆเราควรจะเลือกคนแบบไหนมากกว่าคนที่ทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาหรือคนที่ทำให้เราแบบหัวเสียได้บ้างแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้บ้างมันก็จะมีหลายอารมณ์กันไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วควรเลือกคนที่เพอร์เฟคหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เนาะคิดว่าอยากเลือกคนแบบไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกแล้วกันแบบแรกคนที่แบบเพอร์เฟคสุดๆเลยไม่มีข้อเสียเลยแต่คนที่สองมีข้อเสียบ้างแต่ว่าก็มีข้อดีด้วยอาจจะไม่บ้างอ่ะไอ้ข้อเสียเนี่ยอาจจะมีเยอะแต่ก็มีข้อดีด้วยแบบทำให้เราทั้งเศร้าทั้งสุขได้ลองคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับโอเคเพลงต่อไปจะมาแปลเพลง Forever and Always เห็นหลายคนขอมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเวอร์ชันปกติมาเปิดเนาะไม่ใช่เวอร์ชันเปียโนนะครับเรารู้สึกว่าชอบความมันของเพลงแบบเวอร์ชันปกติมากกว่าโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปให้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กดกระดิ่งรอไปเลยบ๊ายบาย